มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนคะแนนพลิกทั่วประเทศก้าวไกลคะแนนร่วงตกอันดับอัปเดตเมื่อเวลา 20:09 น.วันที่14 พฤษภาคม 2566หลังจากปิดหีบเลือกตั้งณเวลา 17:00 น.ได้มีการอัปเดตการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 20:09 น.ภาพรวมทั้งประเทศนับไปแล้ว 1,644,925 ใบเพื่อไทย121ที่นั่งก้าวไกล105ที่นั่งภูมิใจไทย64ที่นั่งทำให้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยได้ที่นั่งมากกว่าพรรคก้าวไกลไปแล้วนะคะซึ่งคะแนนทั้งหมดยังไม่เป็นทางการค่ะคะแนนพลิกทั่วประเทศก้าวไกลคะแนนร่วงตกอันดับอัปเดตเมื่อเวลา 20:09 น.ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ